สวัสดีครับก่อนอื่นต้องขอสวัสดีก่อนนะครับวันนี้ผมนะครับ1กฤษดาคุดคานะครับมีรถเข้าใหม่นะครับจะมาแนะนำนะครับว่ารถถมากินนะครับเป็นรถนะครับแท็กซี่นะครับวันก่อนนะครับได้รีวิวนะครับแท็กซี่นะครับอ่ะโชคแท็กซี่นะครับช้าๆนะครับวันก่อนได้รีวิวไปนะครับเป็นโตต้านะครับคอลล่าอัลติสนะครับตัวนะครับตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ปี15จนถึง18นะครับเป็นตัว G ตัว E นะครับ E Sport นะครับตัว S วันนี้นะครับผมมีของที่เขาบอกว่าหายากนะครับรถคันนี้นะครับที่จะนำเสนอนะครับเป็นรถ Toyota Innova นะครับปี2018นะครับปี2018นะครับเป็นเครื่องนะครับ 2.8 นะครับ 2.8 ดีเซลตัว G นะครับรถตัวนี้แยกย่อยออกก็น่าจะมีตัว V นะครับตัว V ตัว G นะครับแล้วก็ตัว E นะครับผมตัวนี้เป็นเครื่อง 2.8 นะครับดีเซลตัว G นะครับราคานะครับราคาขายกันอยู่นะครับ 959,000 บาทนะครับ 959,000 บาทนะครับรถแท็กซี่นะครับ Innova นะครับเป็นรถขนาดใหญ่นะครับเบาะ3แถวนะครับรถปี2018ดีเซลนะครับขายกันอยู่ที่นะครับ 959,000 บาทนะครับ 959,000 บาทนะครับเดี๋ยวผมให้ดูภายนอกนะครับรวมๆนะครับว่ารถสภาพเราคัดกันมาใหม่กิ๊กๆนะครับวิ่งนะครับระยะวิ่งนะครับได้อีกประมาณ8ปีนะครับรถจดทะเบียนนะครับจดทะเบียนเดือนเมษานะครับเมษายนนะครับ2561นะครับ2561บางคนถามว่าทำไมผมต้องพูดแบบนี้นะครับเพราะว่าแท็กซี่นะครับเขานับวันจดทะเบียนนะครับวันจดทะเบียนเขาจะนับระยะในการวิ่งนะครับวิ่งเป็นรถสาธารณะเนี่ยครับหลายๆคนนะครับบอกว่าผมอยากได้มากคันนี้นะครับเพราะว่าออกป้ายแดงนะครับเฉพาะตัวรถคันนี้ก็ประมาณ1.2 ล้านนะครับออกป้ายแดงนะครับแต่ตอนนี้นะครับจัดแท็กซี่ปี2018นะครับระยะวิ่งกัน8ปีวิ่งกันยาวๆนะครับให้ดูนะครับทีนี้นะครับบอกนะครับดอกเบี้ยนะครับถ้าเกิดเข้ามาที่ผมนะครับที่ผมนะครับเป็นดีลกันโดยตรงนะครับกับทางแบงค์นะครับทางธนาคารนะครับที่ผมไม่มีคำว่ากฤษดาคุดคาไม่มีคำว่ามากินดอกเบี้ยมันมีแอบมันมีซ่อนมันมีแบบหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับสำหรับคนที่ว่าอยากออกรถแท็กซี่นะครับออกรถแท็กซี่นะครับไปที่อื่นนะครับออกที่อื่นนะครับที่ลูกค้าหลายๆเจ้าเข้ามานะครับดอกเบี้ยก็บอกแพงมากนะครับดอกเบี้ยประมาณ 13-14 บาทเมื่อวานก็มีน้องหนึ่งพี่ผ่อนวันละ1,000นะครับเดือนละ 30,000 ผ่อนวันละ1,000เดือนละ 30,000ผมก็เลยถามว่าแล้วรถของพี่ปีอะไรนะครับสรุปไปสรุปมานะครับเช่าซื้อนะครับเช่าซื้อจากนะครับจากที่หนึ่งดีกว่านะครับซึ่งผ่อนวันละ1,000นะครับ6ปีนะครับวันละ1,000 6ปีดอกเบี้ยก็ประมาณ 14-15 บาทนะครับนี่นะครับที่ผมดีลกับแบงค์โดยตรงนะครับดอกเบี้ยนะครับดอกเบี้ยนะครับพิเศษนะครับ4ปีนะครับลดปี2018 4บาท8บาทนะครับ8บาทนะครับถ้าเกิน5ปีดอกเบี้ยอยู่ที่ 8.25 ซึ่งต่ำกว่านะครับต่ำกว่าที่ท่านลูกค้าได้แจ้งมานะครับหลายๆอย่างต่ำกว่าอยู่ประมาณ 5-6 บาท 5-6 บาทต่อปีนะครับไม่น้อยนะครับถ้าเกิดคิดแยกย่อยมาเป็นเกี่ยวกับเรื่องเงินผ่อนต่อเดือนนะครับตัวนี้นะครับได้รถปีใหม่ๆรถคันละเกือบล้านนะครับ
เป็นของที่ผมว่าค่อนข้างจะหายากในท้องตลาดนะครับกฤษฎาคูดคานะครับจัดรถสวยๆกันมานะครับคันนี้นะครับจัดไฟแนนซ์คิดโดยคร่าวๆนะครับจัดไฟแนนซ์ได้อยู่ประมาณนะครับ800,000กว่าบาทนะครับ800,400 800,500แล้วแต่เครดิตนะครับผ่อน4ปีนะครับตกอยู่ประมาณเดือนละ 24,000 บาทนะครับ4ปีนะครับผ่อนตกเดือนละประมาณ 24,000 บาทถ้าเกิด5ปีนะครับผ่อนเดือนนึงตกอยู่ประมาณ 2,900 กว่าบาทนะครับ2,900 กว่าบาทนะครับระหว่าง4ปีนะครับกับ5ปีห่างกันอยู่ประมาณ 3,000 ต่อเดือนนะครับห่างกันอยู่ประมาณ 3,000 ต่อเดือนนะครับแล้วแต่นะครับว่าอยากให้หมดไวส่งเพิ่มขึ้นหนักขึ้นนิดหน่อยนะครับ 24,000 นะครับ 24,000 บาทแต่อยากเอาแบบพอดีนะครับ5ปีผ่อนเดือนนึงประมาณ 2,900 กว่าบาทนะครับทีนี้เรามาไล่เรียงให้ดูข้างในกันเลยดีกว่านะครับ คันนี้นะครับการออกแบบดีไซน์ของเขานะครับตัวนี้เดี๋ยวท่านลูกค้านะครับแฟนเพจของกฤษดานะครับอาจจะสงสัยว่าน้องหนึ่งตัว V มันไม่มีเบาะหนังใช่ไหมครับน้องหนึ่งแต่ทำไมนี่มันเป็นเบาะหนังตัวนี้นะครับลูกค้าเก่าเขาได้หุ้มขึ้นมานะครับตัวนี้เป็นเบาะผ้านะครับหุ้มโดยเบาะหนังนะครับผมลูกค้าทำมานะครับผมแล้วก็ภายในนะครับค่อนข้างยังถือว่าสะอาดนะครับเรียบร้อยเพราะว่ามันเป็นรถปี2018นะครับ18กันเลยทีเดียวไม่มีชนนะครับไม่มีเก็บสีนะครับพลิกคว่ำจมน้ำไม่มีแน่นอนนะครับรถใช้งานอยู่นะครับรถใช้งานอยู่ดูนะครับแล้วก็นี่หน้าจอนะครับหน้าจอตัวนี้นะครับถ้าเป็นตัว V นะครับหน้าจอตัวนี้จะใช้อยู่หน้าจอประมาณขนาดน่าจะ8นิ้วนะครับตัวนี้น่าจะ7นิ้ว7นิ้วนะครับระหว่าง V กับ G นะครับแตกต่างกันรายละเอียดยิบย่อยแค่นิดๆหน่อยๆนะครับดูนะครับแอร์ก็เป็นแอร์ดิจิตอลแล้วนะครับกดออโต้นะครับตัวนี้ก็ลมหมุนภายในนะครับ AC ความเย็นตัวนี้ก็ระบบทิศทางนะครับให้มาตรงตัวกับเป่าขานะครับตัวนี้ก็ปิดไปเลยนะครับนะครับนี่นะครับนี่ความแรงของพัดลมนะครับส่วนนะครับมิเตอร์นะครับมองนะครับวางนะครับเห็นชัดเจนนะครับของยังใหม่นะครับดูได้เลยนะครับตัวหนังสืออะไรยังชัดเจนยังคมกันอยู่นะครับยังคมกันอยู่นะแล้วก็พวงมาลัยนะครับถือว่าใส่เพิ่มเติมขึ้นมาพอสมควรนะครับสำหรับตัวนี้นะครับ Innova นะครับบังคับนะครับรับโทรศัพท์ได้นะครับวางโทรศัพท์นะครับฝั่งนี้นะครับอันนี้เพิ่มเสียงลดเสียงนะครับเลือกสั่งการด้วยเสียงหลายคนบอกว่าสั่งการด้วยเสียงอยู่ตรงไหนน้องหนึ่งกดปุ่มสั่งการด้วยเสียงนะครับเราก็อยู่แบบนี้นะครับนี่ถ้าเกิดฝั่งนี้นะครับดูฝั่งนั้นนะครับเขาจะอยู่ตรงนั้นนะครับนั่นคือไมค์นะครับสั่งการด้วยเสียงนะแล้วก็ส่วนตัวนี้นะครับแอร์แบ็กนะครับชัดเจนนะครับนี่แอร์แบ็กพวงมาลัยแล้วก็นี่นะครับข้างหน้าคนขับแล้วก็ที่เสานะครับสิ่งที่เพิ่มมาเฉพาะข้างหน้านะครับ4ลูกนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับของผู้โดยสารนะครับที่อยู่ในตัวเก๋งนะครับคือตัวนี้ผลิตออกมานะครับนั่งสบายนะครับกว้างแล้วก็เน้นนะครับความปลอดภัยทั้งคนขับและผู้โดยสารนะครับผมแล้วก็มีปุ่มฉุกเฉินนะครับปุ่มฉุกเฉินนะครับนี่นะครับโดยไม่มีเหตุอันควรมีความผิดตามกฎหมายห้ามกดนะครับห้ามกดปุ่มนี้นะครับจะส่งสัญญาณไปนะครับอย่างที่ต้นขั้วนะครับปุ่มนี้นะครับนะครับแอร์แบ็ก1 2ข้างหลังนะครับที่เสาก็มีเหมือนกันนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับ
แล้วคันนี้นะครับใช้เครื่องยนต์นะครับดีเซล2008นะครับคือพูดง่ายๆว่าเครื่องตัวเดียวอาจจะเครื่องตัวเดียวกับพวกFortuner นะครับหรือ Revo นะครับเกียร์อัตราการทดเตียใช้6สปีดนะครับตัว V นะครับตัว G นะครับเป็นเกียร์ออโต้ใช้ระบบทดเกียร์6สปีดนะครับแต่น้องหนึ่งแล้วมันมีเกียร์ธรรมดาหรือเปล่าเกียร์ธรรมดานะครับมีนะครับใช้เครื่อง 2,000 นะครับแต่เป็นตัว E นะครับอัตราเกียร์นะครับ5สปีดนะครับผมดูนะครับเขามี2ชั้นนะครับนี่ที่วางของนะครับตัวนี้ก็ยังใส่เปิดใส่ของได้นะครับนะครับนะครับกดไลค์กดแชร์กันนะครับใครมีเพื่อนมีเพื่อนฝูงมีญาติพี่น้องนะครับบอกว่ากฤษดาคุดคานะครับของดีของหายากนะครับเป็นรถแท็กซี่นะครับเขียวเหลืองนะครับดอกเบี้ยเราก็สามารถดีลกับธนาคารได้ต่ำกว่าราคาที่ธนาคารแบงก์เขาคิดนะครับดอกเบี้ยพิเศษสำหรับรถป้ายสาธารณะนะครับ8บาทนะครับถือว่าถูกสุดแล้วนะครับ8บาทนี่ถือว่าถูกที่สุดแล้วนะครับสำหรับกฤษดากู๊ดคาร์รถจัดกันให้สวยๆนะครับผ่อน5ปี 8.25 ผ่อน4ปี 8 บาทนะครับถ้า4ปีรถคันนี้จะผ่อนต่อเดือนตกประมาณ 24,000 บาทนะครับ 24,000 บาทถ้า5ปีผ่อนตกต่อเดือนนะครับ 29,000 กว่าบาทนะครับ 29,000 กว่าบาทซึ่งระหว่าง4ปีกับ5ปีนะครับห่างกันอยู่ที่ประมาณ 3,000 ถ้าเกิดคิดกันท้วนๆนะครับ 3,000 บาทนะครับผมนะครับแล้วก็สำหรับใครนะครับอยากจะรู้ว่าน้องหนึ่งแล้วต้องทำยังไงบ้างนะครับถึงจะออกรถคันนี้ได้นะครับพี่ต้องมีเอกสารหรือว่าอะไรประกอบหรือเปล่าครับถึงแบงค์เขาจะเข้าเกณฑ์นะครับที่จะรับจัดไฟแนนซ์นะครับ1ใบขับขี่สาธารณะนะครับต้องมีนะครับ2ใบอนุญาตนะครับคือใบเหลืองที่แปะอยู่ตรงนี้นะครับปฏิทินโชคซูมหน่อยครับตรงนี้นะครับที่ซูมที่แปะไว้อยู่ตรงนี้นั่นคือใบอนุญาตนะครับนี่นะครับจะเป็นเวลาเราขึ้นแท็กซี่เขาจะเป็นใบสีเหลืองนะครับบ่งบอกว่าคนนี้นะครับมีใบอนุญาตนะครับใบอนุญาตใบขับขี่สาธารณะกับใบอนุญาตขับขี่รถป้ายสาธารณะเนี่ยมันต้องทำควบคู่กันนะครับใช่ครับผมนะครับจะแปะอยู่นะครับถ้าพอเรามี2ตัวนี้เสร็จปุ๊บน้องหนึ่งพี่ต้องทำยังไงต่อครับผมก็จะแจ้งว่าตอนนี้คุณพี่มีผ่อนอะไรอยู่บ้างอาชีพอะไรนะครับเราก็เอามาแนบประกอบในการจัดไฟแนนซ์มันอาจจะเอกสารอาจจะมากกว่าเอกสารรถปกตินะครับที่ต้องเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือใบขับขี่สาธารณะนะครับกับใบอนุญาตนะครับใบเหลืองที่ขับรถแท็กซี่นะครับที่จะต้องมีเพิ่มเติมขึ้นมาส่วนอย่างอื่นนะครับเอกสารเหมือนกันหมดนะครับบัตรประชาชนตัวจริงนะครับสำเนาทะเบียนบ้านนะครับสมุดบัญชีขอสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนนะครับวาดแผนที่บ้านแผนที่ทำงานณปัจจุบันนะครับสอบถามกันมาได้นะครับผม1นะครับ0868656996นะครับ1ยินดีให้คำปรึกษานะครับเกี่ยวกับเรื่องรถแท็กซี่นะครับสิ่งไหนที่ผมไม่รู้ผมก็จะไปค้นหามาให้นะครับจะไปถามฝ่ายที่เขาดีลอยู่กับขนส่งนะครับว่าการออกรถแท็กซี่เป็นยังไงนะครับแบงค์ให้ตราดอกเบี้ยเท่าไหร่นะครับตอบได้เลยนะครับ8บาทนี่ถูกที่สุดแล้วนะครับ8บาท4ปีสำหรับรถสาธารณะนะครับถูกที่สุดแล้วสำหรับกฤษดากู๊ดคาร์ที่จัดมาให้นะครับแล้วก็5ปีดอกเบี้ย 8.25 ห่างกันอยู่ 0.5 นะครับต่อปีผ่อนนะครับ4ปี 24,000 บาทนะครับ 24,000 บาท5ปี 29,900 กว่าบาทนะครับห่างกันอยู่ประมาณ 3,000 บาทนะครับผมนะครับอยากจะให้ดูข้างหลังอีกนิดนึงนะครับนะครับข้างหลังนะครับนี่นะครับอินโนวานะครับอินโนวา
ข้างหลังนะครับเป็นสัญลักษณ์นะครับ 2.8 นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับตัว G ก็คือตัวนะครับมี3ตัวย่อยนะครับ Innova ตัว G คือตัวกลางนะครับตัวท็อปสุดของรุ่นนี้ก็คือตัว V นะครับตัวโลสุดตัว E ตัวเกียร์ธรรมดานะครับผมอ่ะให้ดูข้างหลังนะครับว่าการออกแบบดีไซน์เขาเป็นยังไงกันบ้างนะครับอยากให้รู้ว่าเนี่ยรถเดิมๆนะครับดูได้เลยนะครับตามตะเข็บนี่เดิมๆนะครับรถปี2018ใหม่กิ๊กๆน็อตไม่เคยขันนะครับน็อตไม่เคยขันนะครับของที่หายากนะครับกฤษดาคุดคาจัดมาให้ท่านลูกค้านะครับแฟนเพจนะครับใครสนใจนะครับทำอะไรนะฮะดึงนะครับหัวหมอนนะครับดึงออกแล้วใส่นะครับเสียบไว้นี่คือการออกแบบของเขานะครับนะครับผมพอดึงเก็บพับไว้ตรงนี้ทำยังไงต่อนะครับนี่ดึงนะครับแล้วพอดึงเสร็จปุ๊บนะครับเขาก็จะพับไปโดยอัตโนมัติถ้าเป็นเบาะรุ่นเก่านะครับเบาะรุ่นเก่านะครับเราไม่ยกขึ้นนะครับเขาจะไม่อยู่ลักษณะนี้ตัวนี้นะครับออกแบบมาผมว่าค่อนข้างจะโอเคนะครับทำให้เราใช้แรงในการพับเบาะขึ้นน้อยลงเพราะว่าเราให้นึกถึงเกี่ยวกับตุ๊กตาล้มลุกนะครับใช้แรงนะครับแรงโน้มถ่วงแรงบาลานซ์นะครับนี่นะครับปุ๊บพับขึ้นมาพับขึ้นมานะครับแล้วจะเอาตัวไหนไปเสียบนะครับนี่นะครับนี่นะครับกดนะครับกดลงนะครับพับนะครับพับแขนตัวนี้ลงนะครับแล้วก็เอามาเกี่ยวนี่เจ๋งมากนะครับบอกได้คำเดียวนี่นะครับเขาเจ๋งมากแต่ถ้าเราจะเอาลงทำกันจะช้านะครับนี่นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับกลางออกมาแล้วก็ตัวนี้นะครับไปไหนพับเก็บนะครับให้เรียบร้อยนะครับเข้าที่เข้าทางนะครับตบลงไปนะครับดึงขึ้นมาเรียบง่ายนิดเดียวนะครับผู้หญิงตัวเล็กๆก็ทำได้นะครับนะครับผู้หญิงตัวเล็กๆก็ทำได้นะครับการพับเก็บเบาะนะครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อในการวางของนะครับสมมุติว่าลูกค้าไม่เยอะลูกค้า2คนแต่ลูกค้าบอกฉันจะต้องวางของกระเป๋าเดินทางประมาณ 3-4 ใบฉันจะไปได้หรือเปล่าไม่มีปัญหานะครับเพราะว่า2ตัวนะครับเบาะแถวที่3นะครับพับขึ้นได้ทีนี้เราทำให้เห็นภาพกันนะครับทำช้าๆกันนะครับนี่นะครับครับให้เห็นภาพกันนะครับปุ๊บนะครับพับเก็บนะครับดึงออกมานะครับดึงออกมาเกี่ยวไว้นะครับอยู่นะครับนี่วางของได้แล้วนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับดึงนะครับปุ๊บลักษณะการล้มลุกนะครับเบาะดึงขึ้นมานะครับพับเก็บนะครับไม่ยากนะครับทำกันง่ายๆนะครับทำกันง่ายๆนะครับทำกันง่ายๆแล้วพื้นที่ว่างนะครับดูนะครับลักษณะมีพื้นที่ว่างวางของได้อีกพอสมควรนะครับนี่นะครับคือการออกแบบดีไซน์นะครับว่าทำไมก็ถึงเลือกนะครับรถ Toyota Innova ตัวใหม่นะครับคือ1นะครับภายในมันกว้างนั่งสบายวางของได้เครื่องดีเซลนะครับอัตรานะครับกำลังผมว่าค่อนข้างจะโอเคนะครับนะครับ I love you นะครับตัวนี้นะครับทีนี้เราก็ปิดและอีกอย่างนะครับเวลาเรากดขึ้นนะครับตัวนี้แค่สัมผัสนะครับกดนะครับแล้วดึงขึ้นมานะครับเป็นปุ่มกดนะครับมีกล้องมองหลังนะครับปัดน้ำฝนนะครับมาครับมาให้ดูห้องเครื่องกันนะครับรถเดิมไม่เดิมนะครับอยากจะอธิบายแล้วครับแนะนำรถเพิ่งเข้ามานะครับ
เดิมๆนะครับฝุ่นอาจจะมีเกาะบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับฝุ่นอาจจะมีเกาะบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับส่วนนะครับไปใช้เครื่องยนต์นะครับ2008ดูเสียงเครื่องยังเงียบกริบนะครับเครื่องยนต์ยังสะอาดน็อตไม่เคยแกะนะครับใช่ครับดูได้เลยครับช้าๆนะครับดูได้เลยนะครับนี่นะครับหม้อลงหม้อน้ำสียังแต้มอยู่นะครับน้ำยาหม้อน้ำยังเป็นสีชมพูนะครับผมยังเป็นสีชมพูใหม่กันจริงๆนะครับสำหรับรถคันนี้บอกได้เลยนะครับของที่หายากนะครับกฤษดาคูดคาคัดสรรกันมาให้นะครับสำหรับท่านลูกค้าท่านแฟนเพจครับวันนี้ก่อนจะจากลานะครับติดตามนะครับกฤษดาคูดคาได้ทางช่องทาง www กฤษดานะครับคูดคานะครับ .com www นะครับซูมกันไปนะครับนี่ได้ทางช่องทางนี้นะครับหรือติดตามไลฟ์สดนะครับทางเฟซทางเพจ Facebook นะครับอีกอย่างนึงนะครับชมนะครับย้อนหลังได้จากไหนนะครับ YouTube Channel นะครับกดเข้าไปติดตามนะครับเพจของกฤษดาคูดคานะครับแล้วก็ชม YouTube Channel กดกระดิ่งกด Subscribe นะครับเพื่อเรื่องราวของกฤษดาคูดคาจะได้เด้งไปหาของท่านนะครับวันนี้ผม1ต้องขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ